คณะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกรอ.นัดพิเศษเพื่อเร่งหารือในเรื่องของการส่งออกค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะไม่ทราบวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนื่องจากต้องรอโปรดเกล้าประธานสภาก่อนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ควรจะประชุมเลือกในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกลอ.นัดพิเศษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวก่อนการประชุมนะคะว่าวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษที่จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการส่งออกและเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรซึ่งต้องมองไปถึงอนาคตด้วยค่ะทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบกติกาสากลด้วยอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นการประชุมครั้งสำคัญจึงขอรับฟังความคิดเห็นและขอรับทราบแผนงานของรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาและในอนาคตต่อไปรวมถึงแผนปฏิบัติการและการจับคู่การดำเนินงานให้สอดคล้องกันมากที่สุดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยเฉพาะเอกชนไทยซึ่งไทยยังมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนในประเทศอยู่มากพอสมควรค่ะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าหลังการโหวตเลือกประธานรัฐสภาแล้วในวันต่อมาจะมาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีทันทีว่าไม่ควรจะเป็นไปได้ค่ะเพราะเมื่อเลือกประธานสภาในวันที่25พฤษภาคมแล้วจะต้องทูลเกล้าถวายให้โปรดเกล้าลงมาก่อนและเมื่อโปรดเกล้าประธานสภาลงมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นวันที่เท่าใดจากนั้นขั้นตอนต่อไปประธานสภาจะเป็นผู้นัดการประชุมซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่คนที่คิดไปขนาดนั้นคงคาดการว่าจะโปรดเกล้าลงมาได้ค่ะทั้งนี้นายวิษณุนะคะกล่าวว่าส่วนตัวไม่สามารถคาดการได้ขนาดนั้นและโดยหลักการแล้วไม่ควรจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะอย่าลืมว่าวันที่24และ25พฤษภาคมนะคะสมาชิกส.ส.ที่เข้ามาร่วมประชุมต้องกลับต่างจังหวัดเพราะส่วนใหญ่ส.ส.อยู่ต่างจังหวัดกันทั้งนั้นและขณะนี้เลิกประชุมในวันที่15พฤษภาคมก็ยังนัดไม่ได้ค่ะว่าจะมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้เมื่อใดพอเมื่อทราบว่าจะโปรดเกล้าประธานสภาลงมาเมื่อใดดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีได้ค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ